ดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะในรอบเดือนตุลาคมนะคะวันนี้เราจะรวมกันทั้ง3ไพ่นะคะเป็นผลงานชุดใหม่ล่าสุดที่หมอวินาเป็นคนคิดค้นนะคะผลงานชุดนี้ไม่เหมือนใครนะคะวันนี้เราจะมาทำนายอันนี้เป็นไพ่ของพระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอวินานะเป็นคนคิดค้นไพ่เองทำเองตัดเองทุกอย่างนะอันนี้นะคะดวงของชาววันเสาร์นะคะอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีนะคะตัวนี้นะคะไพ่ยิปซีแล้วอันนี้เป็นไพ่ทาร์ลอตนะไพ่ทาร์ลอตนะคะเนี่ยค่ะทีนี้ทั้ง3ไพ่จะรวมเป็น1เดียวนะคะคือชุดนี้นอกจากการเปิดดวงไม่ไพ่แล้วหมอก็ยังเปิดดวงนะคะด้วยวิชาโหราศาสตร์อินเตอร์นะคะดูเลขศาสตร์ยานในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะเปิดดวงนะคะโดยการดูฮวงจุ้ยพลังจิตนะคะหรือว่าจะดูยานในนะคะนั่งสมาธินะคะติดต่อองค์พระพิฆเนศนะคะดูของหายคนหายนะคะได้นี่สำคัญนะคะทำไมนะคะพระพิฆเนศนะท่านมาโปรดมนุษย์นะแต่ว่าท่านไม่ได้มาดูดวงนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยองค์พ่อใหญ่เนี่ยท่านก็จะมาสวดเป็นภาษาเทพเวลาท่านสวดเนี่ยก็จะเป็นภาษาฮินดูไม่ใช่ภาษามนุษย์ส่วนพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยก็จะสวดใช้ภาษาจีนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของท่านนะคะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านนะคะนอกจากการเป็นนักพยากรณ์เนี่ยคุณหมอก็โปรดบริษัทกองงามนะคะอันนี้ก็ไปคุยกันหลังไมค์นะทีนี้ท่านใดที่สนใจนะอันนี้ปลุกเสกโดยพระบรมีพ่อใหญ่นะคะการแก้ขอคุณใส่มนต์ดำผีเข้าดวงตกโดนเสน่ห์ยาแฝดน้ำมันพายนะดวงตกมีข้อแก้ปีชงนะเมตตามหานิยมนะการค้าการขายดีและอันนี้ก็จะแนะนำเป็นนาคราชนะเป็นพลอยแท้นะคะเสริมดวงนะเป็นเงินแท้คาบแก้เมตตามหานิยมนะใครที่สนใจเช่าบูชานะคะก็ไปดูที่เฟซบุ๊กหมอยนะแม่นๆส่วนนี้ก็จะเป็นกำไรนาคราชนะคะพลอยแท้เมทิสสีม่วงแล้วก็จะมีหินสีนำโชคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะเสริมดวงนะคะแหวนนกพระเก้าเยี่ยจันเสกนะคะส่วนชิ้นนี้ก็เป็นพลอยแดงจากแอฟริกาใต้นะล้อมเพชรที่ของแท้นะคะส่วนที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยเสริมดวงเนี่ยอาจารย์ก็ยอดขายดีนะทำความงามต่อเรื่องนี่ค่ะชิ้นนี้ค่ะเป็นแหวนหน้ากำไรหน้าอาจารย์ใส่อยู่นะส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นทองคำแท้เป็นนกพระเก้าแท้นะใส่โชว์นะถ้าแฟนๆอยากเช่าบูชาก็สอบถามมานะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะตั้งแต่ใส่มานะก็ดวงดีนะคะการค้าการขายของอาจารย์ก็ดีนะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะส่วนใครที่สนใจนะคะอาจารย์ก็รับออกงานอีเวนต์นะรับเขียนหนังสือพยากรณ์นะคะโทรมาที่เบอร์0942899994นะคะ0942899994นะคะติดต่อผ่านเลขานะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับชาววันเสาร์ชาววันเสาร์รอบเดือนตุลานี่ถือว่าดีนะท่านได้ไพ่พระนารายณ์นะถือจักรถือทรงอาวุธทุกอย่างนะการเงินการทองนี้นะการค้าการขายเนี่ยใครที่ลงทุนต้นเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะนะถ้าลงทุนต้นเดือนนี้ชาววันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยนะสำหรับชาววันเสาร์ในต้นเดือนเนี้ยใครแบบเหมือนจะมีโชคมีลาบจะได้ชาววันเสาร์ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็มีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะเนี่ยรางวัลใหญ่ๆเลยได้จับเงินแสนเงินล้านหรือ10ล้านของท่านในช่วงของต้นเดือนเลยนะถือว่าใครที่ค้าขายอย่างเงี้ยธุรกิจจะขยับขยายเติมโตมีการขยายสาขาเปิดหน้าร้านเพิ่มนะชาววันเสาร์นะส่วนใครที่ทำเกษตรกรรมเพาะปลูกผักผลไม้เนี่ยมันมียอดออเดอร์เยอะในช่วงต้นเดือนเพราะชาววันเสาร์นี้ดวงจะถูกฉลกเกี่ยวกับผู้กันเพาะปลูกการเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าโดดเด่นสำหรับชาววันเสาร์ปลูกส้มปลูกมะนาวปลูกผลไม้อะไรเงี้ยมันโดดเด่นมันมีโอกาสส่งค้าส่งเข้าตลาดการเกษตรกรเนี่ยนั่นพืชผลการเกษตรได้ราคาเลยในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้สำหรับชาววันเสาร์นะใครที่จะเปิดหน้าร้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าถูกฉลกแต่ขยับขยายนะแต่งานที่ถูกฉลกสำหรับชาววันเสาร์เนี่ยถ้าสามารถพัฒนาแปรรูปผักผลไม้เนี่ย
แปรรูปเป็นอาหารแห้งเนี่ยแล้วส่งไปขายต่างประเทศเนี่ยท่านจะรวยนะใครที่มีเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยพยายามเอาผลไม้แปรรูปเป็นอาหารแห้งส่งนอกนะรวมท่านจะรวยเลยแหละลองเปลี่ยนความคิดนะฮะชาววันเสาร์นะเพราะว่าบางทีผลไม้เนี่ยเก็บไว้สดๆเนี่ยมันก็ได้ราคาน้อยแต่ถ้าเกิดเรานำมาแปรรูปผลไม้เนี่ยเป็นผลไม้อบแห้งนะเป็นพวกธัญพืชที่มีประโยชน์สำหรับท่านนะแปรรูปเป็นของแห้งอาจจะนำมาแปรรูปของแห้งนะอาจจะทำเป็นแต่งหน้าเค้กอะไรอย่างเงี้ยเป็นผลไม้แปรรูปที่สามารถนำมาแต่งหน้าเค้กได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ท่านมีเงินนะเพิ่มมูลค่าสินค้าได้และได้ราคานะถ้านำไปออกบูธนะกรมการค้าอุตสาหกรรมส่งออกนะก็ถือว่าดีนะจะได้ลูกค้าชาวต่างชาติด้วยนะถ้านักเกษตรกรรมก็ถ้าฟังอาจารย์นะลองคิดลองประดิษฐ์ไอเดียใหม่ๆกับอาหารนะก็ถือว่าจะถูกโชคสำหรับชาววันเสาร์กลางเดือนเป็นยังไงบ้างชาววันเสาร์โอ้โหถ้าไพ่ยิปซีนี่โอ้โหนี่นะได้ไพ่ของราชินีถึงเงินนี่ดวงดีมากเลยชาววันเสาร์นะไพ่ยิปซีจะหน้าไพ่ราชินีถึงเงินนะมันหมายถึงใครก็ตามที่ทำธุรกิจกับค้าเพชรค้าพลอยค้าทองคำส่งนอกในเดือนนี้ยอดขายพุ่งกระฉูดนะทองคำก็จะขึ้นราคาในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะดวงดีนะมีความร่ำรวยแน่เงินทองอำมาค้าขึ้นนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะชาววันเสาร์จะวัดจะโผนะก็รวยได้นะสำหรับชาววันเสาร์กลางเดือนนี้การเงินการทองดีเลยนะคล่องตัวไพ่ยิปซีนะราชินีถึงเงินนะอยากได้ Camry ป้ายแดง Honda Accord Hybrid Benz BMW อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้หญิงท่านนี้นะก็จะมีโอกาสได้สมความปรารถนาหรือท่านมีโอกาสไปช้อปปิ้งต่างประเทศไปซื้อกระเป๋า Hermes แพงๆกระเป๋า Louis Vuitton Chanel หรือว่าเครื่องประดับอะไรเงี้ยแม้มันมีโอกาสได้นะเพราะว่าท่านสามีอาจจะเนี่ยท่านสามีอาจจะซื้อให้ท่านนะสามีอาจจะซื้อให้ท่านนะถ้าขอคนรักอาจจะได้นะชาววันเสาร์นะนี่ดวงดีไพ่24นะอันนี้ท่านได้ไพ่กงล้อแห่งโชคลาภนะกงล้อแห่งโชคลาภคือดาวพฤหัสของชาววันเสาร์การเงินการทองคล่องตัวใครจะลงทุนเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงเนี่ยก็ถูกจรโลกนะสำหรับชาววันเสาร์เสื้อผ้าเครื่องประดับของแต่งผมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นสำหรับชาววันเสาร์ถ้าช่วงกลางเดือนไปแล้วใครอยากจะรอขายที่ขายทางไรชาววันเสาร์จะขายที่ได้นะหรือว่าจะไปติดต่อเจรจาซื้อที่ซื้อทางก็จะได้หรือใครที่เป็นนายหน้าอยู่รอเงินก้อนใหญ่ๆจากการขายที่ดินนะก็จะได้สำหรับชาววันเสาร์ดวงดีนะใครที่จะเปิดร้านกิจการร้านค้าช่วงกลางเดือนถือว่าขยับขยายได้เลยส่วนไพ่คาร์ลอตนะโอ้โหงานเด่นนะได้อาราชาถือไม้เท้าไพ่คาร์ลอตนะจากหน้าไพ่เห็นผู้ชายนะกำลังถือไม้เท้าสองข้างมันมีความหมายว่าการงานของท่านเนี่ยถ้าใครมีหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเงี้ยมันจะมีหุ้นส่วนเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะประสานงานเจรจาดีถ้าใครจะไปเอาทองคำเอาเครื่องประดับไปขายกระจายต่างชาติเมืองนอกเนี่ยมันมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นสำหรับชาววันเสาร์นะงานเยอะเลยนะอันนี้เจ้าชายถือไม้เท้านะสิบถ้วยการงานเนี่ยโอ้โหยอดออเดอร์ทะลักทะลวงนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะการงานเยอะนะมีงานทำไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยสำหรับชาววันเสาร์นะงานดีมากสำหรับไปเดือนนะคะใครที่รองานอยู่สมัครงานอยู่ช่วงไปเดือนมันมีโอกาสได้งานทำเลยนั่นเนี่ยเจ้าหญิงถือไม้เท้าเนี่ยเจ้าหญิงถือไม้เท้าได้งานทำแน่ในช่วงของปลายเดือนสำหรับชาววันเสาร์ไปสมัครงานไปวิ่งเต้นอะไรอย่างเงี้ยได้สำเร็จแน่นอนนะดวงดีได้นำโชคสำหรับชาววันเสาร์เลข24ตัวนี้อาจจะใช้เป็นเลขของบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเสริมดวงนะคะคุณหมอก็ขอฝากนะคะรายการพิคเนตพยากรณ์โฉมใหม่นะคะเข้ามานะคะสอบถามกันได้นะก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะ